สวัสดีค่ะรับชมข่าวกีฬาค่ำคืนนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะวันนี้ได้นักเตะครบทั้ง24คนในการลงฝึกซ้อมครั้งที่2ก่อนจะบินไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อลงแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่อง2เกมด้วยกันค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยเราค่ะวันนี้โค้ชใหญ่มาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาลูกทีมลงซ้อมเป็นครั้งที่2หลังจากที่รายงานตัวนะคะก็ยังคงปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่สนามยามาโอกะฮานาซากะฟุตบอลอคาเดมี่ที่จังหวัดปทุมธานีเตรียมทีมสำหรับแมตช์แข่งขันอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์2นัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะการซ้อมครั้งนี้มีนักเตะมาร่วมครบทั้ง24คนแล้วค่ะมีเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันสุพนัทเหมือนตาและนิโคลัสมิเกลสันเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วฝากฟังเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้บอกว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากๆนะคะทุกคนมีความกระหายที่อยากจะลงเล่นรับใช้ทีมชาติเชื่อว่าการได้อุ่นเครื่องกับ2ทีมจากตะวันออกกลางอย่างซีเรียและ UAE จะช่วยให้เราได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กันค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับที่เราจะได้มีการแข่งขันกับทีมที่มีแรงกิ้งดีกว่าเราแล้วก็เราจะได้วัดมาตรฐานของทีมของเราด้วยครับว่าเราสามารถอยู่ในจุดไหนแล้วถ้าเราเล่นได้ดีเราควรที่จะพัฒนาไปตรงไหนต่อแต่ถ้าเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ดีเราก็ควรที่จะเอาไปปรับปรุงแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดการแข่งขันขึ้นจริงมันก็เหลืออีกเวลาต้องหลายวันใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูผลลัพธ์ตรงนั้นว่าเราทำได้ดีแค่ไหนขณะที่สุพนัทเหมือนตากองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกว่าความมั่นใจจากเกมลีกจะช่วยให้ทำผลงานได้ดีขึ้นกับทีมชาตินะคะและหวังว่าจะนำประสบการณ์จากทีมชุดใหญ่ไปช่วยยกระดับทีมชุดเล็กก็คือรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปลงเล่นในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมตช์คัดโอลิมปิกเกมส์รวมไปถึงเอเชียนเกมส์ด้วยสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะนัดแรกคืนวันที่25มีนาคมนี้เวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราพบกับซีเรียนะคะจากนั้นนัด2เตะวันที่28มีนาคมเวลาตีหนึ่งเหมือนกันค่ะเจอกับเจ้าถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ